มาดูกันต่อนะคะปีนี้นักท่องเที่ยวไทยและเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้นนะคะเราก็หวังว่าปีหน้าก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกและก็จะทํารายได้ให้กับประเทศนะคะมากยิ่งขึ้นไปมาดูเป้าหมายกันหน่อยนะคะโดยคุณทัปณีเกตไพบุญผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททค่ะพูดในงานประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการของทททนะคะปี2568ว่าทททเนี่ยตั้งเป้าหมายปีหน้าค่ะ จะสร้างรายได้รวมเพิ่มจากที่ทำได้ในปี2,567นะคะไปอีกร้อยละ7.5หรือสูงสุดที่ร้อยละ10ขึ้นไปซึ่งถ้าดูจากเป้าหมายการทำงานของทททปีนี้ที่3ล้านล้านบาทเท่ากับปีหน้าค่ะปี2,568จะต้องทำให้ได้3.4ล้านล้านบาทด้วยจำนวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า40ล้านคนนะคะประมาณการใช้จ่ายครั้งหนึ่งก็สักประมาณ5 5 0 0 0จนถึง57,180บาทต่อคนแล้วก็ตลาดไทยเที่ยวไทยไม่น้อยกว่า200 20ล้านคนครั้งประมาณการค่าใช้ใจ่ายต่อครั้งอยู่ที่4,000บาทต่อคน ตัวเลขที่ทอทอทอตั้งเป้าหมายนะคะว่าอยู่ภายใต้คำของประมาณปี2568วงเงิน6,236ล้านบาทในจำนวนนี้เนี่ยก็เป็นงบโครงการแล้วก็กิจกรรมอยู่ที่4,345ล้านบาทนอกจากนี้ในปี2568ก็ตั้งเป้าหมายรายได้ของเมืองหน้าเที่ยวก็คือเมืองรองค่ะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ25โดยจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะคะในการใช้ใจ่ายสูงเข้ามามากขึ้น ทททก็ตั้งเป้าหมายค่ะตำแหน่งทางการตลาดนะคะผลักดันอันดับของประเทศไทยให้มีไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงสุดติด1ใน14ของโลกด้วยแนวโน้มปี2568คาดภาพรวมเศรษฐกิจโลกน่าจะฟื้นตัวดีขึ้น คนก็จะออกมาเที่ยวมากขึ้นนะคะส่วนปี2567มั่นใจว่ารายได้รวมของการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปถึง3ล้านล้านบาทตามเป้าหมายการทํางานของทททส่วนเป้าหมายที่ท่านนาย,ยกตั้งกันไว้ค่ะที่3ล้าน4แสนล้านล้านบาทนั้นปีนี้ก็เขาบอกว่าต้องทํารายได้เพิ่มอีกสักประมาณ5แสนล้านบาทค่ะก็มองว่าไม่ใช่เรื่องยากเกินไปโดยจะได้มาจากการทํากิจกรรมในไตรมาส4นะคะแล้วก็มองว่าน่าจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติถึง39ล้านคนในปี2567เพราะขณะนี้เ ทอทอทอกำลังเจราจาเพิ่มเที่ยวบินรองที่จะรองรับนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ